พวกเราทุกคนรักอาม่านี่วันนี้อาม่าอะไรเดี๋ยวฟังเลยการนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงสุดภาพต้นไม้ใกล้ฝั่งมองแล้วช่างชวนให้นึกถึงคนแก่ชราที่วันวันคอยเอาแต่นับถอยหลังรอวันอับแสงโรยลานั่นคือไม้ใกล้ฝั่งแต่ถ้าหากเป็นต้นไม้ใกล้อีกฝั่งคือฝั่งพระนิพพานนี่คนละฝั่งอะไรไหมจ๊ะมองแล้วจะนึกถึงอะไรคนที่ใกล้ฝั่งพระนิพพานเนี่ยถ้าไม่ใช่คนวัยรุ่นแรกไม่ใช่แรกรุ่นเลยรุ่นแรกที่แม่อายุถึง91ปีแต่ยังดูงามสง่าย้อนยุคเพราะได้พบที่พึ่งที่ระลึกคือองค์พระภายในตัวดังเช่นอาม่าเองง่วยจูผมมีใบหน้าใสใสในวัยชรานั่นเองล่ะจ้าว่าจะ10ปีก่อนโน้นอาม่าอยู่กับสามีที่เมืองจีนต่อมาสามีอาม่าเริ่มเห็นว่าโชคดีอ้ำคือเลยไม่เคยบ่นคิดถึงเขาเลยแปลว่าอะไรวะจึงได้อพยพรอนแรมข้ามน้ำข้ามทะเลมาแสวงโชคที่เมืองไทยและได้มาจับเงินชนทองมันคืออีหยังวะเนี่ย แปลว่าสามีอาม่าพาม่านะอพยพรอนแรมข้ามน้ำข้ามทะเลมาแสวงโชคที่เมืองไทยและได้มาจับเงินชนทองคือท่านไปทำงานที่ร้านทองร้านทองไงแล้วก็ได้เงินมาเอาเงินกับทองนะจ๊ะอาม่าก็เลยเลิกจับข้าวชนนาแปลว่าอยู่ที่เมืองจีนนั่นท่านเอาข้าวชนนามาเมืองไทยเนี่ยจับเงินชนทองว่าก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลยแล้วเขียนไปไงว่าก็อ่านไปตามนั่นที่ภัยแรงคอยวิ่งตามหาตลอดปลูกข้าวนี่ภัยแรงจะคอยวิ่งตามหาตลอดแล้วเอาไปยกตามสามีมาเมืองไทยเช่นกันมาถึงก็โอ้นี่ไม่ทราบเป็นเจ้าของโรงงานทอผ้าขนาดยักษ์หรือเปล่านะพอเขียนสั้นๆแบบมาถึงก็ทำงานทอผ้าจากทำนามาทอผ้าจนมีลูกกับสามีถึง8คน มันคนละเรื่องกันเด้อเนี่ย เป็นงง ราปีพุทธศักราช2495ตอนนี้สำคัญนี่ตอนนี้สำคัญอย่าฟุ้งฟุ้งก็บาดจ้ะสำคัญสำคัญฟังหรือฟุ้งฟังนะสามีดูเทพบุตรนะผู้นำครอบครัวนะสุดยอดเลยสุดยอดพาอาม่ามากราบพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่ท่านมีบุญมากเลยท่านเจอพระเดชคุณหลวงปู่เนี่ยเรายังไม่มีบุญเท่ากับท่านเลยอันในห้องนี้ใครเจอพระเดชคุณหลวงปู่ตัวจริงมั้งไม่มีเห็นไหมจ๊ะทีนี้อาม่าเจอนี่เทพบุตรอาม่าพาอาม่าไปกราบพระเดชคุณหลวงปู่ปกติหลวงปู่ท่านจะลงมารับแขกบนศาลาไม้เก่าๆตอน9โมงเช้าคือพระเดชคุณหลวงปู่ท่านไม่ชอบการก่อสร้างแต่งเวลาลงเปลงไปบอกหลวงพ่อมาถึงหลวงปู่ของเราอาจารย์หลวงพ่อวัดปากน้ำสร้างสักทีที่ศาลามันเก่าแล้วสร้างอะไรก็สร้างได้วะท่านก็วางเองเอาก็สร้างซะสิลงเปลง คือพอเจอที่ไรแล้วก็จะไปกราบเรียนท่านในสร้างแล้วหลวงปู่ท่านก็จะพูดเมื่อกี้เนี่ยลงเปลงก็นิ่งๆที่พอเจอหลายทีก็สร้างซะสิหลวงพ่อ
ท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะท่านชอบนั่งหลับตาก็สอนธรรมะค้นวิชาพอเห็นลูกหลานมากันมากมายเออแล้วท่านก็บอกว่าโอ้เองหน่อยมันจะสร้างกันจนทั้งไม่มีที่จะสร้างในวัดอะไรจริงปัจจุบันเนี่ยไม่มีที่จะสร้างเลยเออแปลกดีนะมหัศจรรย์เห็นไหมว่าพระพุทธศาสนานี้เรื่องมหัศจรรย์ไม่พ้นหรอกปฏิหารสามเนี่ยหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นเลยอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารดักใจคนอนุสาสนีปฏิหารด้วยคำสอนหนีไม่พ้นหรอกพระเดชพระคุณหลวงปู่ขนาดคนมาใหม่มากราบท่านเรียกชื่อถูกแขกมากราบแขกก็ถามว่าอ้าวหลวงพ่อรู้จักผมยังไงเออถามรายละเอียดเองอ่ะอ้าวเอาหนักเข้าไปอีกเห็นไหมเจ้านี่มันอย่างนี้แล้วจะให้เราไปตัดปฏิหารได้ยังไงในนั่นพระพุทธเจ้านะเราจะไปตัดได้อย่างไรมันตัดไม่ได้นี่ขนาด2500กว่าปีผ่านมาเนี่ยแค่แซมเปิ้ลเนี่ยทักชื่ออะไรเนี่ยบอกถูกรู้จักชื่อผมได้ไงเอาก็ถามรายละเอียดเองเอาหนักเข้าไปอีกเอ๊ะทำไปถามตอนไหนเอาแล้วถามยังไงแล้วไปรายละเอียดบอกว่าชื่ออย่างนี้ต้องลองแปลว่ารายละเอียดพูดได้งั้นใช่ไหมเลือกเป็นหุ่นโมเดลรูปปั้นเฉยอันนี้เห็นไหมจ๊ะนี่ไงมันหนีไม่พ้นหรอกเรื่องปฏิหารเหมือนเราหนีอากาศไม่พ้นหรอกนี่นะจ๊ะหนีไม่พ้นถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาต้องยอมรับตรงนี้ก่อนแล้วเราจึงค่อยเปิดหน้าแรกผ่านอ่านนี้ไปเลยถ้ายังไม่ยอมรับตอนนี้นี่ไปไกลๆเลยไม่ใช่พระพุทธศาสนานี่นะจ๊ะก็เป็นอย่างนี้ไงนี่นี่แซมเปิ้ลปกติหลวงปู่ท่านจะลงมารับแขกบนศาลาไม้เก่าๆตอน9โมงเช้าพอเห็นลูกหลานมากันมากมายหลวงปู่ก็จะหัวเราะอย่างเบิกบานท่านรับเสมอภาคนะท่านจะเอาเสื่อมาเก่าๆขาดๆเนี่ยใครมานั่งตั้งแต่นายกไล่เรื่อยไปเลยนั่งเสมอหมดคุยทั่วถึงหมดก่อนที่จะพูดจาปราศรัยกับลูกๆหลานๆยังเป็นกันเองท่านยังคอยช่วยเหลือขจัดปัดเป่าทุกโศกโรคภัยต่างๆด้วยแก่ลูกหลานอาม่ากับสามีเห็นแล้วก็เคารพศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างมากนับแต่นั้นมาอาม่าก็ชอบสิเมื่อพาไปโรงพยาบาลไม่หายก็พาคนป่วยมาหาหลวงปู่ให้ท่านช่วยรักษาให้คือการช่วยรักษาอันนี้แคบเป็นงานเบ็ดตะเล็ดนะงานหลักคือการบำเพ็ญสมณธรรมทำใจหยุดใจนิ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษแต่ว่าบางคนไปเห็นวัดปากน้ำมีแค่รักษาคนเจ็บคนป่วยไข้แค่นั้นเหรอคงเหมือนทั่วไปถ้าดูผิวเผินก็คงจะเป็นอย่างนั้นถ้าดูลึกซึ้งไม่ใช่นี่นะจ๊ะถ้าไปที่ไหนแล้วไม่หายเนี่ยมักจะพามาให้พระเดชคุณหลวงปู่รักษาโดยไม่ได้รู้สึกลำบากลำบนในเรื่องการเดินทางแต่อย่างใดคนป่วยนะทั้งที่วัดปากน้ำในสมัยนั้นเป็นสวนไม่มีถนนนั้นทางให้รถแล่นเข้าวัดได้โดยตรงการไปวัดต้องโดยสารเรือจากตลาดพลูไปขึ้นฝั่งที่ท่าวัดปากน้ำแต่สำหรับอาม่าแล้วขอเพียงได้เจอหลวงปู่ไอ้เรื่องอื่นลำบากแค่ไหนล้วนเป็นเรื่องเล็กๆอีกทั้งภาพทิวทัศน์ริมสองฝั่งแม่น้ำในยุคนั้นก็งดงามตระการตาเพลินตาเป็นอย่างยิ่งล่องเรือไปก็เห็นแต่ความงามเรืองรองของวัดวาอารามที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมน้ำน่าเพลินใจเพราะนั้นจะให้เมืองไทยหมดวัดวาอารามเลยจ้ะสร้างใหม่ไม่ค่อยจะได้มักจะบอกให้ไปทำวัดล้างให้ลุ่มแต่ที่ยังอื่นแล้วก็อนุมัติให้ทำแปลกจังเมื่อไปถึงหลวงปู่ก็จะรักษาโดยให้จดวันเดือนปีกับอาการโรคถ้าไม่ได้ไปดูหมอเนี่ยไม่ได้ผูกดวง
ที่จดวันเดือนปีกับอาการโรคต้องการรู้อายุเราเป็นอะไรเราต้องการให้ช่วยอะไรเขาก็จะเขียนใส่ใบนั่นแหละท่านก็รับมาแล้วท่านก็จะบอกเอาไปนั่งธรรมะไปสัมมาระหังไปเลี้ยงพระอะไรแล้วท่านก็จะเอาใบเนี่ยใส่เข้าไปในโรงงานทำวิชาพอไปถึงแล้วก็ท่านก็จะไอ้ทีมงานในโรงงานเขาส่งเขาไปอ่านกันท่านก็เป็นหลักเป็นประธานอยู่อีกซีกหนึ่งแล้วเขาก็จะหยิบมาอ่านเลยข้อนี้ในกอในขอในคอป่วยเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็พวกที่นั่งกันทีก็นั่งฟังไว้เป็นทีมนะเป็นทีมอะไรที่จะเพิ่มเติมเสริมท่านก็จะพูดสั่งซ้ำไปคือเป็นวิชาเบ็ดเตล็ดเป็นทางผ่านแก้ไขโดยไปแก้ที่เหตุต้นเหตุแห่งโรคนี้มาจากไหนไม่ใช่เฉพาะดูเฉพาะที่ร่างกายแต่ดูไปที่เหตุแห่งนั้นว่ามีดวงบาปศักดิ์สิทธิ์ยังไงที่เป็นวิบากกรรมติดตัวมาท่านก็จะไปแก้ตรงนั้นกันให้ทีมงานไปช่วยกันแก้บางครั้งหมอที่มาเอาบุญที่วัดปากน้ำบางทีมีหมอมาเหมือนกันนะก็มาช่วยจ่ายยาสมุนไพรให้ด้วยก็เอาโยกยามาช่วยแจกในวัดด้วยการรักษาจึงมีทั้งแบบใช้สมุนไพรที่คุณหมอเอามาช่วยเกื้อกูลเพื่อมนุษย์และก็นั่งธรรมะรักษาได้ทุกโรคถ้ารักษาขนาดเป็นโรคกายหนักๆ ก็รักษาหายขนาดคนงานก่อสร้างโรงเรียน3ชั้นนะจ๊ะขึ้นไปชั้นบนชั้นที่3ไอ้ล่างร้านน่ะล่นตุ๊บลงมาเนี่ยกับเข้าไปกราบเรียนท่านหลวงพ่อครับคนงานตกมาสลบไปเลยนู่นชั้นบนเลยอ้างก็กำลังรับแขกท่านก็บอกเอากายทิพย์มันหนีไปเที่ยวกายทิพย์มันหนีไปเที่ยวเออเห็นไหมแล้วก็สั่งให้พวกที่ทำวิชาธรรมกายได้แก้ไขก็ฟื้นขึ้นเอามือปัดฝุ่นแล้วก็ขึ้นไปใหม่เห็นไหมจ๊ะว่าถ้าเราจะศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยหนีปาฏิหาริย์ไม่พ้นไม่พ้นเลยเหมือนเราหนีอากาศไม่พ้นมันไม่พ้นเนี่ยนี่ไงถ้ารักษาโอ้ยโรคกายหนักก็หายโรคใจก็รักษาหายกระทั่งโรคจนยังหายเลย เออ โรคกายหายโรคใจหายโรคจนหายจนไม่ใช่หายหมด นี่นะมันหนีไม่พ้นน่ะเรื่องปาฏิหาริย์น่ะนี่แค่เป็นปกิณกะของท่านคือเบ็ดเตล็ดหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับท่านเพราะเรื่องปราบมารไปหากิเลสเรื่องใหญ่แต่นี่เรื่องเล็กๆทางผ่านท่านก็จะสั่งผ่านไปแค่นั้นน่ะคือจะไปดูต้นเหตุของโรคไปถึงนั่นเลยว่าใครนี่เป็นมิสเตอร์โปรเจกต์คิดโลกส่งมายังเมืองมนุษย์อ้าวเนี่ยมันหนักแล้วเนี่ยไปถึงตรงนั้นเขาเรียกว่าพูดต้นคิดนี่ตรงนั้นนะท่านก็จะช่วยรักษาโรคจนให้หายเหมือนกันอาม่าเองยังภูมิใจที่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างอาม่าก็มีส่วนช่วยรักษาโรคของเขาด้วยเพราะเคยได้ไปช่วยล้างช่วยตากสมุนไพรร่วมกับเจ้าหน้าที่วัดอยู่บ่อยๆคือคุณหมอจากที่อื่นเข้ามาก็ไปช่วยจึงทำให้ท่านแข็งแรงอายุยืนเห็นไหม91ปีนี่รุ่นแรกนี่ยังก็แรกรุ่นหน้าท่านจะพองเนี่ยกระทั่งปีพุทธศักราช2500สามีเริ่มป่วยหนักหมดอายุขัยพอใกล้จะเสียสามีหรือเทพบุตรเนี่ยเขาก็ก่อนจะเสียก็พาทั้งครอบครัวมาฝากหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าหลวงพ่อครับ
ให้ช่วยดูแลลูกทั้ง8ให้ด้วยเออนี่เป็นสมภารท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวนะเนี่ยเรื่องลูก8คนเนี่ยเอามาให้ท่านดูแลเนี่ยเพราะว่าพ่อบ้านเนี่ยกลัวว่าภรรยาคือตัวมาเนี่ยจะยกลูกให้คนอื่นมีลูกเยอะนี่ให้คนอื่นไปช่วยเลี้ยงเขาไม่อยากให้อาม่าเนี่ยยกลูกของตัวเองเนี่ยไปให้คนอื่นเลี้ยงเอาเนี่ยมายกให้หลวงปู่ช่วยเลี้ยงดีกว่าเพราะเขาไว้ใจพระเดชคุณหลวงปู่เนี่ยมากกว่าอาม่ากลัวมากไปให้คนอื่นเลี้ยงแต่ฝากหลวงปู่เลี้ยงท่านแปลว่าชัวร์หลวงปู่ท่านก็เมตตาก็ให้หมอมาเยี่ยมท่านบอกเออแล้วท่านก็ส่งหมอไปเยี่ยมเทพบุตรเนี่ยเอาข้าวปลาหันมาให้จนกระทั่งสามีอาม่าเสียชีวิตดูน้ำใจของพระเดชคุณหลวงปู่ของเราหลวงปู่ยังบอกว่าเธอเลี้ยงลูกทั้ง8คนไม่ไหวมาเอ็งส่งมาให้ข้าเลี้ยงสัก3คนที่เหลือเอ็งค่อยไปเลี้ยงเองบอกงี้นะอาม่าเองก็ไม่ได้รักพี่เสียดายน้องเลยคือลูกของท่านนะไม่ใช่รักลูกอันนี้แล้วคือไม่รู้จะเอาคนไหนไปจะเอาคนต้นไปหรือก็ต้องช่วยทำมาหากินแต่คนเล็กแล้วกำลังน่ารักไอ้คนกลางก็ช่วยงานได้ถ้าให้ลูกกันโตกับหลวงปู่ก็จะไม่มีใครช่วยเลี้ยงน้องข้าจะให้ลูกเขาในยังเล็กก็เกรงจะเป็นภาระกับหลวงปู่สุดท้ายจึงตัดสินใจเลี้ยงลูกทั้ง8เพียงลำพังสุดยอดเลยโอ้โหนี่แหละใครหนออาม่าจะไปกล่าวว่าความเมตตาหลวงปู่ให้ท่านสอนวิธีทำสมาธิให้เพราะว่านานๆจะได้มาสักทีแต่ท่านก็บอกว่าเออเอ็งไปเลี้ยงดูลูกให้โตซะก่อนอาม่าจึงบอกท่านว่าก็หลวงปู่แก่แล้วเนี่ยคือหลวงพ่อวัดพระน้ำแก่แล้วอ่ะกว่าจะเลี้ยงลูกให้โตเนี่ยมันคงยังอีกตั้งนานทีเดียวแล้วถึงตอนนั้นหลวงปู่จะสอนได้ยังไงหลวงพ่อวัดพระน้ำจะสอนได้ยังไงหลวงพระเดชคุณหลวงปู่ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะมีผู้สืบทอดวิชาของท่านมาสอนให้นี่ท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้เล่าคล้ายๆก็ฟังเงี้ยเล่าให้ครูผู้ใหญ่ท่านก็เล่าอย่างเงี้ยนี่แล้วเดี๋ยวเราก็ติดตามดูที่ว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมตั้งแต่นั้นมาเพราะก็ไม่ทราบว่าไงครูผู้ใหญ่ก็ไม่ทราบเนี่ยชีวิตอาม่าก็เหมือนข้าวคอยฝนคอยจนกระทั่งอาม่าอยู่ได้69ปีฝนแห่งธรรมก็ตกลงมาหล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตของใจอาม่าเมื่ออาม่าได้มาวัดพระธรรมกายในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2528ก็22ปีที่ผ่านมาตักมาก็ได้มีโอกาสมาเนาะก็นะอ่านตามเขาได้ไหมกราบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกองค์ไหนก็ไม่ทราบพอเนาะในช่วงที่หลวงพ่อกำลังนำนั่งสมาธิอยู่ที่ศาลาดุสิตพอมาถึงอาม่าก็ถามลูกๆว่าไหนหลวงพ่ออยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยท่านเห็นอะไรไม่เห็นมีเลยเห็นแต่มีแต่
ถ้าจะให้บอกต้องหนึ่งตารางเมตรเห็นมีแต่องค์พระพุทธรูปสีทองสว่างมากพระพุทธรูปท่านเด่นสะดุดเข้าตาอย่างจังครั้นพอเห็นคนรอบข้างกำลังนั่งสมาธิอาม่าก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยลงนั่งหลับตาบ้างคือทั้งศาลาดุสิตมีแต่พระพุทธรูปท่านก็หลับตาบ้างจังหวะนั่นเองนี่อ่านตามเขานะกระแสเสียงของหลวงพ่อก็เข้ามาริบหูของอาม่าให้มาสนใจฟังนี่ใครเขียนมาเนี่ยและก็เกิดความสงสัยอย่างยิ่งว่าทำไม มันอ่านยากทำไมพระพุทธรูปถึงพูดได้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของอาม่านะอันนี้ไม่เกี่ยวคุณไม่ใหญ่นะอาม่าเลยค่อยๆแอบลีลีตาลืมตามองปรากฏว่าอาคราวนี้เอ๊ะองค์นี้มาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเห็นหลวงพ่อองค์นั้นนั่งอยู่ตรงนั้นองค์พระหายไปเห็นแต่นี่ก็เป็นเรื่องนั้นนะไม่เกี่ยวกับครูผู้ใหญ่นะเดี๋ยวตกลงก่อนนะก็เห็นหลวงพ่อองค์หนึ่งที่นั่งอยู่ในศาลาดุสิตเท่านั้นน่ะพอเห็นหลวงพ่อเท่านั้นอาม่าลำพึงเลยโอ้ยะเสียเซ็งๆอ้าวทำไมเซ็งล่ะเนี่ยอาม่าเดี๋ยวเขาเขียนถูกเปล่าเนี่ยอะแล้วทำไมต้องเซ็งด้วยเสียใจเสียใจน่ะอ่ะทำไมต้องเซ็งอ่ะหืมแล้วมันแปลว่าอะไรเด้อเยะเสียเซ็งเซ็งหืมเซ็งมากมากหรือเปล่าหืมไม่ทราบเหมือนกันทำไมต้องเซ็งอ่ะแต่เพราะความเซ็งนี่แหละจึงทำให้อาม่าเลยชอบไปอวยพรให้หลวงพ่อที่ศาลาดุสิตเพราะเยอะเสียเซ็งๆนี่แหละท่านก็เลยเข้าไปอวยพรหลวงพ่อที่ศาลาดุสิตผู้คนก็หัวเราะกันทั้งศาลาเพราะปกติมีแต่หลวงพ่ออวยพรคนอื่นท่านยังทันจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยทั้งบัดนี้เจอเยอะเสียเซ็งๆนี่และอาม่ายังนำพระผงวัดปากน้ำรุ่นที่หนึ่งที่รับมาจากมือพระเดชคุณหลวงปู่ซึ่งอาม่ามีอยู่มอบถวายให้หลวงพ่อด้วยสาธุยังอยู่ยังอยู่หลวงพ่อก็บอกให้อาม่ามาวัดบ่อยๆและก็หมั่นทำบุญทุกบุญอย่าให้ขาดช่วง10กว่าปีแรกเนี่ยอาม่าไปวัดเท่าที่มีโอกาสจะไปได้แต่ก็ไม่ค่อยจะนั่งได้นั่งสมาธิจำนวนหนึ่งในปีพุทธศักราช2545นับย้อนหลังไป5ปีอาม่าไม่ได้มาวัดแต่ว่าลูกๆอาม่ามาร่วมพิธีสวดมหารัตนอธิธาตุที่บ้านคุณยายอาจารย์เพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะตามติดยายอิตาต้องต่อดิชอบทุกตอนยกเว้นเมื่อกี้อ่านภาษาจีนผิดนะอ่านว่าเยี่ยเสียเซงเสียเซงไม่ใช่เยี่ยเสียเซงเซงมิน่าโอ้ยเสียใจเยี่ยเสียเซงเสียเซงแปลว่าหล่อมากมากกว่าจะได้คำนี้มานี่ก็ทีหลังก็พิมพ์คนละสีสินึกก็เซ็งเซ็งอ๋อเยอะเสียเซ็งเสียเซ็งนะแยกไม่ได้คำอ
ลูกๆอาม่าก็มาร่วมพิธีสวดมหารัตนอธิธาตุที่บ้านคุณยายอาจารย์ต่อกันติดแล้วป่ะจ๊ะเนี่ยหลังจากขึ้นจากพิภพบาดาลแล้วนะหลวงพ่อก็ทักลูกๆของอาม่าว่าอ้าวทำไมอาม่าไม่มาล่ะจากนั้นพอลูกๆนำความรักและความห่วงใยจากดวงใจของหลวงพ่อจะเป็นหนึ่งในใจของอาม่ามาบอกให้อาม่าฟังอาม่าเลยทิ้งอายุ86ปีที่เคยคิดว่าเป็นอุปสรรคเอาไว้เบื้องหลังแล้วก็มาวัดทุกอาทิตย์เลยนั่งสมาธิทุกวันไม่ได้ขาดเลยนี่เอาจริงแล้วเมื่อเริ่มทำก็ทำได้เมื่อเริ่มนั่งก็นั่งดีเมื่อเริ่มเข้าที่อะไรอะไรก็ง่ายๆอาม่าเริ่มเห็นดวงสว่างก่อนเห็นไหมจ๊ะจากนั้นก็เห็นโอ้หุกโจ้หุกโจ้องค์พระผุดขึ้นมากมายคล้ายๆท่านอั้นไว้นานเนี่ยพอมาเอาจริงก็นั่นแหละปุ๊บขึ้นมาเลยมีความสุขมากองค์พระขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่จนอาม่าตกใจตกใจแล้วไปกราบเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็เมตตาบอกว่ายิ่งเห็นองค์พระใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีท่านก็ดีใจจึงได้นั่งสมาธิเรื่อยมาบางครั้งเมื่อองค์พระผุดขึ้นในกลางดึกคือก็แล้วแต่ท่านนะท่านจะมาตอนดึกแล้วตอนไหนอาม่าก็จะตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิบนเตียงพออาม่าเห็นว่าผุดขึ้นมาทีละองค์ทีละองค์อาม่าตื่นขึ้นมากลางดึกมาแบ่งปันความสุขให้ทุกคนเลยเพราะว่าองค์พระผุดขึ้นมาทีละองค์นี่นะเรื่อยๆนะพออริยทรัพย์มาแล้วทีละองค์แล้วอีกหน่อยจะพุทธทีละเอ็มเตือนขึ้นมากลางดึกลุกขึ้นมานั่งสมาธิบนเตียงจนลูกๆตกใจเห็นว่าอยู่ดีๆอาม่าก็ลุกขึ้นมานั่งคือลูกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกเราอะไรครูไม่ใหญ่ถามทุกที่ที่เจอกันนี่ทำได้อย่างอาม่ามันก็ยังหนึ่งหลบไปข้างหลังอาม่า มักจะถามด้วยนะเท่ากันที่เจอกันอาม่ามีใครขัดใจอาม่ามั้งไหมลูกๆเนี่ยไม่มีอาม่าไม่ยุ่งกับใครอาม่าเห็นแต่องค์พระอาม่าอยู่กับองค์พระนี่คือคำตอบท่านนะทุกครั้งเลยที่เจอกันครูไม่อยากจะถามท่านท่านบอกอาม่าไม่ยุ่งกับใครอาม่าอยู่กับองค์พระถ้าทุกคนในโลกเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นก็จะมีความสุขแบบอาม่าแล้วก็อยากจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนนี่เห็นไหมจ๊ะเนี่ยเราเรียนพุทธศาสนามันหนีสิ่งเหล่านี้ไม่พ้นหรอกอันนี้ก็เป็นอนุภาพนะไม่ธรรมดาหรอกจนลูกๆตกใจเห็นว่าอยู่ดีๆมากก็ลุกขึ้นมานั่งอีกทั้งกลัวว่าท่านจะตกเตียงด้วยจนหลวงพ่ออนุญาตว่าเวลาท่านมาวันอาทิตย์นะจ๊ะอาม่านะนอนทำสมาธิได้แม้ร่างกายจะเปลี่ยนท่าแต่ใจไม่เปลี่ยนที่ก็เป็นอันใช้ได้อาม่าเข้าใจนะแม้กายจะเปลี่ยนที่แต่ใจไม่เปลี่ยนไอ้แม้กายจะเปลี่ยนท่าแต่ใจไม่เปลี่ยนที่ก็เป็นอันใช้ได้ท่านเข้าใจท่านก็นอนทำสมาธิตอนนี้อาม่าก็มีองค์พระอยู่กับตัวตลอดแม้ในท่านอนแต่ก่อนต้องนั่งหลับตาถึงจะเห็นเดี๋ยวนี้ลืมตาก็เห็นแล้วเห็นนั่งหลับตาลืมตาเลยเราอยากเป็นอย่างท่านไหมจ๊ะอยากเห็นอย่างท่านไหมจ๊ะก็ต้องทำอย่างท่านนี่ทำอย่างท่านก็จะเป็นอย่างท่านนี่แหละก่อนหน้านี้เนี่ยหลายปีเนี่ยที่จะมานั่งเอาจริงเอาจังกระทั่งเห็นธรรมะเนี่ยนะจ๊ะ
ท่านเริ่มปี 4-5 ไงเมื่ออยู่86ปีแต่ก่อนหน้านั้นอาม่าจะติดทีวีนี่ท่านเป็นทาสทีวีสมัยก่อนก็มีทาสเทวีอาจจะเป็นท่านเป็นทาสทีวีดูหนังดูละครแล้วที่ชอบที่สุดคือกีฬากีฬาท่านสวสูงวัยอายุ80กว่าปีก่อนปีพุทธศักราช2545ชอบกีฬาทุกชนิดมีมวยปล้ำฟุตบอลบาสเกตบอลสนุกเกอร์แถมเดาได้อีกว่าใครจะชนะเอาไปท่านสิแต่หลังจากเห็นองค์พระแล้วก็เลิกหมดหันมาดูภาพองค์พระในใจแต่เพียงอย่างเดียวเพราะจอใจในตัวนั้นมีแต่รายการสดรายการสดๆแล้วก็สดชื่นที่ทำให้เพลินสุดๆหยุดไม่อยู่แม้ปัจจุบันอาม่าจะสูงวัยแล้วก็ยังคงจงรักพักดูองค์พระภายใน อยู่ตลอดเวลา ครั้งหนึ่งอาม่าก็ป่วยถึงขั้นลุกไม่ได้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วโลกกรรมการเรียนหลวงพ่อก็เมตตาสอบถามและฝากบอกอาม่าว่าให้อาม่านึกถึงองค์พระให้ใสเป็นเพชรพอกลับไปก็เจออาม่าลุกขึ้นมาเจ๊ะได้รับทานอาหารได้จากเดิมที่ลุกขึ้นไม่ได้ลุกขึ้นก็หมดอารมณ์ที่จะนอนโรงพยาบาลกลับบ้านได้เป็นอัศจรรย์มาเริ่มฟื้นตัวพอมีแรงก็บอกพวกลูกๆว่าให้พาไปวัดไปกราบหลวงพ่อครั้งหลังสุดเดือนกันยายนพุทธศักราช2548เกิดอุบัติเหตุจากการก้มลงเก็บของที่บ้าน จนเกิดเส้นยึดไม่สามารถจะเดินหรือขยับตัวได้ต้องเข้าโรงพยาบาลหมอก็บอกว่ากระดูกเสื่อมหมดแล้วอ๋อถูกต้องจ้ะเสื่อมมาตั้งแต่เกิดหลวงพ่อกับฝากบอกมาบอกว่าให้อาม่ามาเริ่มบุญหล่อรูปทองคำของพระเดชคุณหลวงปู่ในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2548ซึ่งเป็นบุญใหญ่ก่อนถึงวันงานบุญบันดาลได้พบกับคุณหมอถาวรมาช่วยฝังเข็มให้ที่บ้านคุณหมอบอกว่าปกตินี่นะจะไม่มารักษาใครถึงที่บ้านหรอกนะแต่ว่าหลวงปู่ดลใจให้อยากมาจะได้มากก็ดีขึ้นแล้วก็ได้มาร่วมพิธีโดยนอนเตียงพยาบาลมากับรถพยาบาลนี่นอนบนเตียงเลยนะนี่ไงนี่ดูภาพนี่จ้ะนอนบนเตียงมาเลยแล้วก็ได้ร่วมขบวนเชิญผ้าไตรกฐินโดยจะเครื่องพยุงหลังนี่อาม่าคิดว่าหมดชีวิตก็คือหมดเวลาชีวิตมีค่าเมื่อมีเวลาสร้างบารมีนี่จ้ะปัจจุบันอาม่าอายุเด็ก91ปีได้ผ่านไว้อย่างมีคุณค่านี่ท่านครบทุกสิ่งสามอย่างเลยมีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิและชาติวุฒิวัยสูงวัย91นี่นะจ๊ะอะไรนะวัยวุฒิคุณวุฒิได้ศึกษาวิชาธรรมกายเนี่ยภายในพระภายในชาติวุฒิเกิดใหม่ด้วยธรรมกายในตัวท่านนี่เราจะผ่านวัยอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณธรรมโดยการทำสมาธิทุกๆวันท่านจะอยู่กับองค์พระตลอดเวลาไม่ยุ่งกับใครองค์พระก็ยังคงใสสว่างเหมือนเพชรอยู่ตลอดเวลามาเจอกับวันอาทิตย์ในครูวิทยาก็จะถามสิ่งที่สิ่งแรกเลยมาองค์พระใหญ่ไหม
ใหญ่ๆใหญ่ใหญ่แค่ไหนมาใหญ่มากๆท่านก็จะบอกจะมีอยู่คราวท่านตกใจบอกดูพระดีๆถูกดูแล้วไม่องค์ใหม่ใหญ่กว่าเดิมอีกขึ้นมาแทนที่ท่านตกใจแต่มีความสุขบอกตอนนี้องค์พระใสเหมือนเพชรแล้วก็บอกอาม่าแล้วมาอธิษฐานให้หลวงพ่อกระหายมั้งหรือเปล่าอาม่าทำทุกวันแล้วก็ทำทั้งวันเออแล้วดีขึ้นหรือยังล่ะดีแล้วดีขึ้นเรื่อยๆเลยอาม่าเนี่ยนึกถึงองค์พระตอนนี้ท่านมีความสุขมากๆโดยเฉพาะปีนี้ปีกุลปีกุลบุญโตบุญตุงนี่อาม่าจึงตั้งใจทำทุกบุญกับหลวงพ่ออย่างเต็มที่สาธุไม่เว้นวักแม้บุญล่าสุดคือหลังคามหารัตนวิหารคตสาธุรวมถึงบุญอื่นในวันข้างหน้าสาธุท้ายนี้อาม่าขอกราบฝากความในใจถึงหลวงพ่อว่าอาม่าคิดถึงหลวงพ่อรักหลวงพ่อมากๆรักซึ้งถึงสวรรค์เลยหลวงพ่อเป็นผู้พิเศษและพิเศษที่สุดในหัวใจของอาม่าจริงๆนี่ก็เป็นประโยชน์ที่ท่านพูดกับครูผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยท่านก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนคอยให้ศีลให้พรเรื่อยนี่จ้าท่านได้พบสิ่งที่แสวงหาแล้วนี่ไงอาม่าเองวัยจูดูนะอายุขนาด91ยังนั่งอย่างสง่างามเลยนี่ตัวยังตรงเลยเห็นไหมจ๊ะเป็นท่านผู้เฒ่าสวสูงวัยที่น่าเข้าใกล้เนี่ยเข้าใกล้ได้ยินแต่เรื่องพระนะองค์พระพูดแต่เรื่องพระแล้วท่านบอกท่านมีความสุขมากๆไม่คิดอะไรเลยนี่เลยจ้ะอาม่าเองง่วยจูของหลวงพ่อละนี่แหละนี่เลยจ้ะเดี๋ยวเรามาอนุโมทนาสาธุการกับอาม่าจ้ะสาธุสาธุสาธุท่านได้พบสิ่งที่แสวงหาแล้ว อยู่ตรงนี้ตรงนี้เองนะจ๊ะเป็นตรงที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดแต่จะได้พลังงานมากที่สุดตรงนี้ต้องใช้พลังงานน้อยที่สุดเลยแบบประหยัดสุดประโยชน์สูง less energy is more ใช้พลังงานน้อยแต่มากโมน่าดูคือแล้วหลับตาต้องเบาๆอย่าไปใช้กำลังต้องไม่ใช้กำลังเลยเพราะเราไม่กำลังไม่ได้ไปแบกหามอะไรนะอย่าไปใช้พลังงานเราไม่ได้ไปแบกหามแล้วก็หลับเบาๆคือการใช้พลังงานให้มันน้อยที่สุดเมื่อใจหยุดถูกส่วนแล้วมันจะมีพลังงานมากที่สุดเกิดขึ้นภายในเป็นพลังงานที่จะทำให้เราเกิดความสุขเกิดความรู้แจ้งเห็นแจ้งและพลังงานกำลังใจสร้างกำลังใจที่จะทำความดีทำใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเนี่ยต้องใช้พลังงานน้อยที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานมากที่สุดภายในและเราจะขยายความรู้ความดีแสงสว่างไปทั่วโลกได้อย่างมีความสุขใจทีเดียวนี่นะจ๊ะเรามาว่าวัฒนธรรมประจำวันกัน